ก็เดี๋ยวยังไงนะครับเรามาดูคลิปแล้วก็ทำตามไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมว่าวิธีของเขาจะมียังไงบ้างครับข้อแรกนะครับบำรุงปากด้วยลิปมันอันนี้ในคลิปเขาก็จะใช้เป็นของลาเนตนะครับเขาจะเห็นว่าให้ทาหนาๆเพื่อบำรุงปากไม่ให้ปากลอกเป็นขุยนะครับเดี๋ยวเรามาลองลงด้วยลิปมันกันก่อนนะครับอันนี้จริงก็มีลาเนตนะครับแต่ว่าหมดไปแล้วตัวนี้ดีที่สุดแล้วครับเพื่อนๆวันนี้เราจะเลือกใช้นะครับเป็นลิปมาร์กของคุณนุ่นวรนุชนะครับตัวนี้นี่ครับผมก็ให้ความชุ่มชื้นได้เหมือนกันนะครับนี่ครับอันนี้เป็นสีปากธรรมชาตินะครับอย่าลืมลงข้างในนะครับตรงนี้เราจะตกร่องแตกได้นี่ครับผมก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยนะครับอันนี้ของเขาก็ทาหนาๆไม่ให้เป็นขุยลอกครับก็แท็บไปลองข้อที่2ให้ซับออกด้วยสำลีนะครับใช้สำลีซับลิปออกที่ความมันนะครับเพื่อจะเอาความมันออกครับแต่เดี๋ยววันนี้เราไม่มีสำลีนะครับเราจะใช้เป็นทิชชู่แล้วกันนะครับโอเคแล้วครับไปดูเสร็จต่อไปกันเลยดีกว่าครับปากเราก็จะขาดความมันออกไปแล้วนะครับเขาให้ทาด้วยลิปทินครับก่อนทาก็เอาแปรงมาปาดกับขอบขวดให้ลิปมีปริมาณน้อยลงนะครับเพราะว่าเราจะเอาสีไม่แรงนะครับแล้วก็ให้ทาปานกลางให้เน้นด้านล่างก่อนเพราะว่าเราจะเอาสีที่คมชัดเนี่ยไปไว้ด้านในนะครับเดี๋ยวลองทากันดูครับนี่ใช้เป็นลิปของตัวนี้นะครับอันนี้ของพี่สาวนะครับสีแดงเดี๋ยวแจ้งรายละเอียดรุ่นด้านข้างอีกทีนะครับไม่ค่อยรู้นี่ครับผมใช้น้อยๆก็คือเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแดงไปนะครับอันนี้ก็แรงไปว่าวันนี้ลองเกลี่ยดูก่อนนะครับถ้าสีเข้มมากนะครับเราก็ใช้ให้น้อยที่สุดนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูเสร็จต่อไปกันเลยครับให้ใช้นิ้วเบรนบริเวณตรงปากล่างนะฮะนี่แล้วก็ให้เขาให้เป็นขอบปากต่อนะครับก็คือทาด้านในก่อนค่อยๆเบรนอีกแล้วแต่ใช้สีเข้มขึ้นยากเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ทาปากด้านบนค่อยๆเบนนะครับลองดูทำเหมือนวิธีเดิมนะเกียร์เยอะไปไหมเพื่อนๆเดี๋ยวก็แดงแจ๊ดน้องลิงอีกนะครับโอ้โหแก้ไขสถานการณ์ยังไงดีแท้จากด้านในก่อนนะครับดูเกาหลีหรือดูแรงไปไหมเนี่ย ในคลิปของเขาดูดีมากนะครับเพื่อนๆเขาให้เช็คสีปากเดี๋ยวลองเราเกลี่ยให้เรียบร้อยก่อนนี่ครับแล้วก็เบนนะครับเก็บขอบปากนะครับ
ตามแบบในคลิปนะครับดูสุขภาพดีขึ้นอยู่นะครับเพื่อนๆเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็ดูดีนะครับถ้าเทียบกับ before นะครับปากจะดูแบบชุ่มชื้นขึ้นนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่าเขามีการเช็คยังไงนะครับเขาบอกใช้หลังมือแตะลงที่ปากว่าทิ้งที่ปากนี่แห้งดีแล้วหรือยังนะครับต้องแตะดูติดออกมานิดหน่อยก็ถือว่าแห้งนะเพื่อนๆดูดิดูสุขภาพดีอยู่นะถ้าไม่ติดมือก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ผู้ชายก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าอาจจะใช้สีให้มันดูอ่อนลงหน่อยแบบของไม้ครับเพื่อนๆดูดิได้อยู่เนาะนี่ครับแต่ยังไงเนี่ยเราลองมาแบบเติมของเราเองนะครับเดี๋ยววันนี้จะใช้เป็นติ้นของเอทูดี้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเพื่อนๆมันก็ได้แล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าดูจากกระจกมันจะยังดูอ่อนๆ นะครับอาจจะเป็นเพราะแสงด้วยแล้วก็เนื้อปากเราเนี่ยมีความเป็นแบบเหมือนสีมันมีความแดงชมพูแล้วครับแต่ถ้าคนที่ปากซีดจริงๆแดงชมพูนะครับเนี่ยเอาติ้นแบบเนี้ยติ้นน้ำเติมข้างในก็ได้ครับถ้าที่การความชัดขึ้นนะครับเอาด้านในล่างกับบนนะครับแล้วก็นิ้วแท็บอันนี้ก็จะดูชัดขึ้นนะครับเดี๋ยวลองถอดแว่นดูนะครับนี่เพื่อนมันก็ประมาณนี้ได้อยู่นะครับได้ไหมครับได้แหละแต่ว่าถ้าสำหรับใครนะครับที่ต้องการความฉ่ำวาวมากขึ้นนะครับให้มันดูมีความชุ่มชื้นเนี่ยอาจจะใช้ลิปมันเนี่ยเติมไปได้นิดนึงนะครับเพราะบางทีแห้งเกินมันก็ดูแบบไม่ดีครับแต่ห้ามเยอะนะครับเนี่ยก็เป็นครับเนี่ยครับแต่จริงๆถ้าผู้ชายส่วนใหญ่อ่ะเขาจะไม่ให้มีความมันหรือว่าวาวๆอยู่เลยนะครับมันจะดูแบบไม่ผู้ชายเท่าไหร่อ่ะครับก็คือเขาจะให้แบบเอาติชชู่ซับให้มันแมทนะครับแต่ถ้าใครที่ชอบวาวๆนิดนึงก็ประมาณนี้ครับสีโอเคนะครับดูไม่หลอกไม่เวอร์เกินไปนะครับดูชมพูธรรมชาตินะครับบางทีถ้าเราปากซีดเกินมันก็ดูผิวสุขภาพไม่ดีนะครับบางทีแค่แต้มสีนิดเดียวเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกแบบหน้าดูมีชีวิตชีวาแล้วก็สดใสขึ้นนะครับยังไงเนี่ยถึงจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับก็แต้มสีแต้มตินที่ปากได้นะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับที่แต่งเติมเพิ่มความมั่นใจให้เราได้นะครับเพียงแค่สีปากเราเปลี่ยนไปนะครับผม